ู้ว่าในบ้านของเรายังอากาศเย็นอยู่หรือเปล่าเพราะตอนเช้าก็ยังอากาศดีๆอยู่แต่พอเริ่มเข้าเที่ยงวันแดดก็ดูจะร้อนผิดหูผิดตาไปอยู่ดีก็แอบเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวอย่างผมในทริปนี้ผมเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกเข้าสู่ในเขตเขาค้อของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งก็ถือเป็นรูทที่ผมเดินทางมาอยู่บ่อยแต่ก็ไม่เคยได้เที่ยวจุดดังๆของที่นี่ครบสักทีผมคิดว่าในเวลา2วัน1คืนที่จะได้เดินทางไปครั้งนี้ผมจะลองไล่จุดที่ไม่เคยไปในเขาค้อให้ครบมากที่สุดโดยที่ผมอาจจะไม่ต้องแพลนสถานที่เท่าไหร่เพราะจะได้อาศัยถามผู้คนในระหว่างทางไปตอนนี้เราก็มาถึงที่เขาค้อเรียบร้อยแล้วกำลังจะเดินทางต่อกับ Xmax ดีไซน์ใหม่ตัวนี้แหละคือผมรู้สึกว่ารถคันนี้นี่มีฟังก์ชันที่น่าสนใจมากอีกฟังก์ชันนึงนะคือฟังก์ชันเนวิเกชั่นแมปซึ่งแบบที่พาผมมาเนี่ย100โลจากพิษโลกมาถึงเขาค้อเนี่ยผมไม่ต้องใช้เนวิเกเตอร์จากโทรศัพท์มือถือเลยคือความเจ๋งของรถเขาเนี่ยก็คือเรากดเนวิเกชั่นแมปขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูทางมาได้เลยแบบเรียลไทม์แบบไม่ต้องเอามือถือขึ้นมาติดอะไรให้วุ่นวายได้เวลาไปที่วัดผาซ่อนแก้วจริงๆสักทีไม่เคยได้ไปจริงๆกับเขาสักทีเพราะว่าไปทีก็ปิดเพราะเป็นช่วงโควิดตอนนี้ก็ได้ไปสมใจ Let's go ผมเดินทางเพื่อตรงเข้าสู่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วกับความรู้สึกโล่งใจที่ได้มาวัดนี้สักทีนี่เป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญที่เขาค้อมีแต่จังหวะผมมักจะไม่ค่อยดีเพราะชอบมาในช่วงที่เขาปิดบรรยากาศคึกคักผู้คนหนาแน่นไปทั่วบริเวณรอบๆวัดสถานที่แห่งนี้ถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาและเจดีย์ทรงแปลกตาที่ตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้องและหินสีแต่สิ่งที่เป็นภาพจำและหลายคนเดินทางมาเพื่อพบเห็นก็คงจะเป็นองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน5องค์จนเกิดมิติที่สวยงามในด้านงานศิลปะจริงๆแล้วการออกเดินทางมาเป็นเวลาสักพักของชีวิตไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงรู้สึกเข้าร่วมได้กับทุกอย่างในเรื่องความดีงามของแต่ละศาสนาผมเลิกสนใจความเป็นตัวของตัวเองและเลิกยึดติดกฎเกณฑ์เดิมๆว่าเราต้องเป็นคนแบบไหนหรือต้องอยู่ศาสนาอะไรเพราะการให้เกียรติและใช้ข้อดีของทุกๆศาสนาดูจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีกับการใช้ชีวิตของผมมากกว่าสำหรับมนุษย์โลกหนึ่งคนที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรก็คงทำได้แค่เดินทางและพักพิงตามแหล่งน้ำใหญ่ซึ่งในทุกแหล่งน้ำก็อ้าแขนรอรับเราอย่างอบอุ่นอยู่แล้วผมคิดว่าทุกคนมีกุญแจที่ใช้กับชีวิตตัวเองไม่เหมือนกันซึ่งสำหรับผมแล้วไม่ได้มีกุญแจแค่เพียงดอกเดียวเสมอไปในระหว่างทางที่เราต้องหลงทางไปมาในชีวิตและผมก็เดินทางมาถึงยังน้ำตกสีดิดน้ำตกที่ตั้งอยู่ในเขาค้ออีกจุดหนึ่งที่ผมเคยได้ยินแต่ชื่เส้นทางธรรมชาติเกือบจะพาแว่นผมลอยน้ำไปผมไม่รู้ว่าตัวเองลื่นหินแบบนี้กี่ครั้งแล้วแต่เวลาได้มาดูภาพตัวเองลื่นหินสุดท้ายก็อดขำความซุ่มซ่ามของตัวเองไม่ได้ผมออกเดินทางอีกครั้งและปักหมุดไว้ที่พระตำหนักเขาค้อเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหลายคนมักจะแนะนำให้ผมขึ้นไปซึ่งในครั้งก่อนที่เคยได้มารถตู้ผมก็ไม่กล้าที่จะเอารถตู้ตัวเองขึ้นไปเพราะทางที่ค่อนข้างชันอันนี้ยังเข้าไปได้อยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เข้าได้อยู่ครับอ๋อโอเคครับต้องซื้อบัตรผมงงครับพี่อ๋อต้องซื้อบัตรอะไรไหมครับพี่ไม่ครับเดินเข้าไปได้เลยเข้าไปได้เลยโอเคครับพระตำหนักเขาค้ออากาศค่อยๆเย็นลงหลังจากดวงอาทิตย์โดนบดบังอยู่หลังภูเขาผมก็ยังเดินเตะเล่นไปเรื่อยๆในแบบที่ยังไม่คิดจะหาที่พักพระตำหนักเขาค้อยามเย็นแล้วก็ผ่านมาเขาค้อบ่อยมากก็มีแต่คนบอกว่านี่เป็นจุดที่สูงสุดก็ไม่เคยได้มาวันนี้มาแล้วทำไมไม่มีคนเที่ยวเลย
ก็บรรยากาศดีอากาศเย็นทหารเต็มเลยเขามาทำอะไรกันล่ะอ๋อพอดีพรุ่งนี้จะมีการแข่งขันปั่นจักรยานกีฬาภายในของระบบครับอ๋อก็คือเขาก็เลยมาแคมป์กันที่นี่ครับมาพักเป็นที่พักของนักกีฬาเลยอ๋อครับแถวนี้ก็มีนักกีฬาปั่นจักรยานใช่ครับมาพักอยู่นะครับอ๋อครับจะว่าไปถึงผมจะเคยมาเขาคออยู่หลายครั้งบางครั้งในการเดินทางกลับมายังที่เก่าต่อให้เราไม่ได้แพลนอะไรไว้มากมายในแต่ละช่วงของการมานั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่รู้สึกซ้ำซากกับการกลับมายังที่ที่เคยมาในช่วงเวลาที่ผมกำลังหาที่พักในยามค่ำคืนผมก็ได้รับการติดต่อจากเอ็มรุ่นน้องที่เราเคยได้พบกันในทริปของเนินมะปรางและทุกวันนี้ก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตของผมไปแล้วซึ่งเอ็มรู้ว่าผมทำเลนส์กล้องตกแตกนั่นจึงทำให้เขาแวะไปยืมเลนส์ของเพื่อนแล้วเอามาให้ผมยืมถึงที่จริงๆผมก็แค่อยากได้เลนส์มาถ่ายในตอนเที่ยวแต่เอ็มก็อยากจะให้ผมมานอนที่พักของรุ่นพี่ซึ่งพอได้มาถึงที่ก็เพิ่งรู้ว่าเขาคอมีอะไรแบบนี้กับเขาด้วยดีใจแม่เจอเอ็มนะเช็คแฮนด์หน่อยที่นี่ก็ได้ไงพี่หมีเขาเป็นพี่ในกลุ่มอ๋อเป็นในกลุ่มใช่เป็นคนพิจิตรเหมือนกันเนาะพิจิตรรู้จักกันมานานมากแล้วโอ้โหนี่เราต้องเป็นตัวแทนประกันเราต้องดูแลกันถึงจุดนี้เลยใช่ไหมเราต้องทำให้ดีที่สุดจุดแบบเอาเลนมาให้เลนแตกความจริงผมทำเลนตกแตกไงเอ็มก็เลยเอาเลนมาให้ด้วยความจริงเราเปิดลมแต่แรกก็จบแล้วนะเรายิ่งนึกถึงไอ้รอบนั้นที่เราตกผาแล้วมีเอ็มคอยประสานงานให้ความจริงพี่ก็ไม่ได้คิดจะทำประกันเลยนะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมาพี่เขาแบบว่าเฮ้ยเบนไปทำประกันหน่อยแบบว่าเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุอะไรมาเพราะว่าเบนก็เที่ยวตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็นึกถึงเอ็มเลยเอ็มก็คือเราเคยเจอกันแบบในระหว่างทางใช่เออได้แบบโทรไปรอบนั้นทำประกันไม่ถึงปีอ่ะตกขาหักเลยได้ใช้ได้ใช้เร็วไปอ่ะไม่ได้อยากใช้เลยก็รอดอันนั้นมาได้ต้องขอบคุณเอ็มมากนั้นที่แบบหารถพยาบาลให้พี่เพราะไม่งั้นพี่ก็ไม่ได้เข้ามาผ่าตัดในเมืองสักทีนานมากเครียดนะผมก็เครียดเออผมก็เครียดมันไม่มีใครอ่ะตรงนั้นนะเออแต่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเจ้าของที่พักที่เราไปนอนนะเขาก็แบบมาช่วยดูเราอะไรเงี้ยคือได้เขาช่วยไปเยอะมากใจดีมากตอนนั้นถ้าไม่ได้เขาเราก็แบบไม่มีคนช่วยดูของเราพวกเป้พวกอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยหิ้วช่วยอะไรให้แบบตอนเราฉี่เขาก็ช่วยพยุงเราลุกขึ้นมาฉี่เลยถามเราครับก็ดีใจที่ได้เจอกันอีกเจอกันในสภาพดีๆเพราะนั้นเอ็มจะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็เข้ามาไม่ได้เพราะว่าช่วงโควิดเขาก็ไม่กี่ชั่วโมงอะพี่จิตมานี่ประมาณ2ชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงแล้วไม่ทำงานอะไรกันบ้างเลยพี่เบ๊เนี่ยงานของผมอ๋อโหยฉายาเอ็มดูแลของจริงงานของผมอ๋อจะกลายเป็นมานอนแบบหรูมากเลยนะแบบไม่ชินอ่ะเอ้ยก่อนจะได้มานอนห้องแบบไฮโซแบบเนี้ยคือต้องบอกว่าที่นี่คือหลายพันนะหลายพันครับแต่คุณภาพดีอืมแต่คุณภาพดีคือแบบเดี๋ยววันนี้จะนอนแค่อ่างไฮโซไปคือปกติไม่ใช่คนชอบนอนแค่อ่างนะแต่เวลามีโอกาสได้มาโรงแรมอะไรแบบเนี้ยต้องแช่ขอสักทีนึงใช่ไม่งั้นมันเหมือนแบบเสียได้ตังค์อ่ะทั้งที่วันนี้ไม่ได้จ่ายThank you.
ผมไม่คิดว่าการได้พบผู้คนไปเรื่อยๆในระหว่างทางจะพาให้เรามีจุดร่วมกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งการที่บังเอิญได้พบกับเอ็มเมื่อเกือบ3ปีก่อนช่วยเปลี่ยนใจให้ผมอยากซื้อประกันจากคนไกลห่างที่ดูจะจริงใจต่อกันเพราะถึงเอ็มจะทำงานประกันมาอยู่ตลอดแต่เขาก็ไม่เคยชวนผมทำประกันเลยนั่นคงเป็นสิ่งที่ผมชอบใจเพื่อนแบบนี้บางครั้งในโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนที่บอกว่าจริงใจกับเราถ้าเราใช้เกณฑ์วัดของคนที่คบกันมาหลายปีหรือคนที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กว่าทุกคนในนั้นจะเป็นคนที่จริงใจและหวังดีกับเราสุดท้ายแล้วเราก็มักจะผิดหวังกับคนในเหล่านั้นการเปิดใจให้กับสังคมใหม่หรือคนนอกถ้าเราตั้งใจดูกันให้ดีพอถึงแม้จะไม่สามารถเข้ากันได้ง่ายๆเหมือนเพื่อนสมัยเด็กๆที่เราอาจจะแค่สนิทกันเพราะเล่นอะไรมาพร้อมๆกันในวัยนั้นแต่ในวันนี้สิ่งที่ต่างไปก็คงจะเป็นความเป็นผู้ใหญ่ของเราที่เราน่าจะแยกแยะได้ดีว่าความสัมพันธ์ที่พบในปัจจุบันเป็นเรื่องที่เราแค่อยากจะเฮฮาร่วมกันหรือเราอยากจะแบ่งปันช่วงชีวิตที่ดีในเวลาที่เหลืออยู่และผมก็เดินทางขึ้นมายังเขาตะเคียนโง่ในยามเช้าแถวนี้ทำไมเขาเรียกว่าเขาตะเคียนโง่พี่ชื่อมันคือเขาตะเคียนโง่แต่ก่อนมันมีต้นตะเคียนอยู่ข้างล่างต้นใหญ่อ๋อแล้วมันกิ่งมันโค้งงอภาษาชาวบ้านเขาอ๋อมันหักเออแล้วมันก็กิ่งอ่ะเออมันไอ้กิ่งมันอะโค้งงอมันเป็นโค้งอ๋อมันโค้งมันไม่ได้หักใช่มันคือมันใหญ่จนมันโค้งมาโค้งใช่อ๋อไม่ได้หักแล้วมันโง่ไงพี่โง่คือคำภาษาพื้นบ้านของคนที่นี่ครับแปลว่าโค้งงอโค้งงอครับแปลว่าโค้งเลยเป็นเขาตะเคียนงอตะเคียนต้นตะเคียนโค้งประมาณนี้ชื่อดูแบบน่ารักไปเลยนะพี่นะทางนี้เป็นเขตของชุมชนเหรอครับพี่เป็นของป่าไม้ของป่าไม้ครับคือเขาจะแบ่งให้ชุมชนดูแลครับครับมีรายได้จากตรงนี้อ๋อตรงนี้จะได้รายได้จากอะไรผมเห็นมีตู้บริจาคนี่กางเต็นท์อ๋อมีที่พักเออเนี่ยคนมาเที่ยวมีที่พักด้วยที่นี่คนนี้แล้วก็จ่ายค่ากางเต็นท์อะไรกันไปช่วยบำรุงสถานที่ไปเต็นท์ชุมชนถ้าเต็นท์ชุมชนก็500500-600อ๋อถ้าเต็นท์ไปเองก็เก็บหัวละ100คนนึงก็ลอง100ต่อ1รอบชิวๆเนาะครับที่มีเป็นรอบเป็นรอบไว้แล้วก็ตื่นมาส่วนใหญ่ก็จะได้เห็นทะเลหมอกครับทะเลหมอกช่วงนะช่วงก่อนปีใหม่อ๋อปกติถ้าไม่มีลมก็จะมีหมอกให้เห็นใช่มั้ยฮะมีให้เห็นครับตามทิวแม่น้ำเขตอ๋อคือรอบปกติผมมาเขาคอบ่อยก็จะเห็นทะเลหมอกตลอดนะแต่วันเนี้ยไม่มีครับวันนี้ถ้ามีลมแล้วไม่มีครับไม่มีทะเลหมอกแต่มีดอกไม้บานผมคุยกับน้าเขาจนคอแห้งซึ่งพอถามน้าเขาว่ามีน้ำขายไหมก็กลายเป็นว่าเขาบอกว่ามีน้ำแต่ไม่มีขายน้ารินน้ำในกระติกลงมาในแก้วของตัวเองก่อนที่จะยื่นให้ผมดื่มนี่คงจะเป็นบรรยากาศที่ผมไม่ได้พบมานานแล้วผมรู้สึกประหม่าเพราะเราอยู่ในช่วงโควิดแต่สุดท้ายแล้วผมก็หยิบน้ำแก้วนั้นขึ้นมาดื่มและคิดในใจว่าขอให้วันนี้สักวันเป็นวันที่เราได้กลับมาเป็นมนุษย์สักครั้งแบบที่เราควรจะเป็นและได้รับความสวยงามในชีวิตแบบที่เราควรจะได้รับนั่นเป็นบางอย่างที่ฝังอยู่ในหัวของผมขณะเดินบนเขาตะเคียนโง่ก็วันนี้นะหลังจากได้ร่วมทางมากับ New X Max ตัวใหม่ต้องบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีมากเลยนะตอนแรกเราเห็นว่ารถคันใหญ่ขนาดนี้เราก็ว่าเอ๊ะจะคล่องตัวจะอะไรหรือเปล่าแต่พอแบบขับมาได้ร้อยกว่ากิโลแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคือลื่นมากคล่องมากแล้วเราต้องขึ้นเขาลงเขากันค่อนข้างเยอะแล้วก็ผ่านการทางชันทางหลายๆอย่างเราก็รู้สึกว่าเบรกอะไรทุกอย่างเอาอยู่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากไอ้ตรงที่เราแปลกใจนะกับรถคันนี้ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยน่าจะเป็นใต้เบาะเพราะเราไม่เคยขับรถประเภทนี้แล้วที่แบบใต้เบาะที่ใหญ่มากผมใส่เป้2ใบได้เลยคือเป้ใบนึงผมก็ใส่พวกเสื้อผ้าลงไปอีกใบนึงผมก็เป็นเป้กล้องนะกว้างจนผมยังใส่อย่างอื่นได้อีกอ่ะคือเขาบอกว่าใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้นะความจริงก็มีมานานแล้วล่ะกับ X-Max อ่ะผมไม่เคยได้มีโอกาสขี่ไงวันนี้ลองขี่แล้วก็รู้สึกว่าเออสุดจริงๆ X-Max นานๆทีผมจะได้ขี่รถคันใหญ่ๆขี่ง่ายๆไม่ต้องผูกของพลุงพลังข้างหลังรถวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าผมค่อนข้างจะตื่นเต้นกับรถที่ใครๆก็ใช้และค่อนข้างจะขายดีกันในท้องตลาดซึ่งก็เลยทำให้ทริปนี้เป็นทริปที่ค่อนข้างสบายไปกว่าทริปไหนๆผมเดินทางมาที่อ่างเก็บน้ำรัตนัยตามคำแนะนำของพี่หมีเจ้าของที่พักที่ได้พูดคุยกันก่อนผมแยกทางออกมาอ่างเก็บ
น้ำที่หน้าตาคล้ายกับทะเลสาบผมเดินทางมาตามคำบอกเล่าของคนที่ได้พบจนสุดท้ายก็มายังร้านขายชาขายกาแฟที่พี่หมีเจ้าของที่พักให้แวะมาลองดูแต่บางอย่างก็อาจจะไม่ได้เป็นไปในแบบที่ควรจะเป็นเพราะเราก็ไม่สามารถคาดเดาอะไรในการเดินทางได้ผมออกเดินทางต่อมายังพิพิธภัณฑ์อาวุธเขาค้อสถานที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นฐานยิงปืนใหญ่ของทหารที่เคยต่อสู้กับกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มคอมมิวนิสต์ในอดีตซึ่งก็เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานกว่า10ปีหลังจากทุกอย่างจะยุติลงและได้ข้อสรุปของทั้งสองฝ่ายทำให้ทุกวันนี้ในสถานที่แห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บอาวุธและยานพาหนะสำหรับสู้รบในอดีตผมมองออกไปยังวิวของเขาค้อจุดสำคัญที่เรายังไม่เคยได้ไปเห็นจริงๆคงจะเป็นทุ่งกังหันลมเขาค้อนั่นทำให้ผมเดินทางมาที่ทุ่งกังหันลมเขาค้อผมคิดว่าเขาค้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจะถูกทำสำเร็จรูปไว้ให้นักท่องเที่ยวหลากหลายประเภทแล้วในธรรมชาติที่เริ่มจะลดลงก็ถูกแทนที่ด้วยที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นเรื่องที่เห็นได้มากในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมกับความเจริญทางการท่องเที่ยวซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวที่ชอบและไม่ชอบแต่สำหรับผมแล้วผมไม่รู้สึกว่าตัวเองจะมีสิทธิ์ไปตัดสินอะไรใครในสถานที่ที่เริ่มเป็นที่ต้องการกับผู้คนมากขึ้นเพราะบางครั้งเราก็อาจจะลืมไปว่ากรุงเทพหรือจังหวัดที่อยู่รอบๆเมืองหลวงก็เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติถึงแม้เราจะไม่เคยเห็นมันด้วยตาบางครั้งการที่เราโกรธชาวบ้านในต่างจังหวัดที่เขาไม่ยอมรักษาธรรมชาติในละแวกบ้านของเขาเพียงเพื่อแค่รอเราคนที่อยากจะหลบหนีออกจากเมืองไปเที่ยวธรรมชาติผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะโกรธนั่นคงจะเป็นสังคมเมืองที่เราอยู่ที่ทำลายธรรมชาติในละแวกบ้านของตัวเองไปจนหมดแล้วก่อนที่จะหล่อหลอมให้เราค่อยๆเติบโตขึ้นมาเพื่อไปตัดสินคนนอกบ้านตัวเองที่พวกเขาคงทำลงไปไม่ได้ครึ่งของพวกเรา